ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของตัวการปรับฟรีโฟลต์นะครับเป็นเกณฑ์ของตลาดนะซึ่งเรามีการออกเปเปอร์นะครับนะในเรื่องของตัวใครได้ประโยชน์นะครับใครเสียประโยชน์นะจากเกณฑ์การปรับฟรีโฟลต์ใหม่ของตลาดนะครับนะซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้บังคับใช้นะครับแต่ว่ามีการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็จะเริ่มบังคับใช้เนี่ยนะครับจะเริ่มประกาศเนี่ยนะครับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับนะเป็นล็อตแรกก่อนนะครับนะแล้วก็มกราปีหน้านะเป็นอีกล็อตนึงที่จะมีการประกาศขึ้นมานะครับนะเรามาดูคร่าวๆก่อนนะครับหลักเกณฑ์คือยังไงบ้างนะครับก็คือเราเห็นแล้วแหละว่าในเรื่องของปีที่แล้วเนี่ยนะครับนะหุ้นที่มีฟรีโฟลต์ต่ำอย่างเดลต้าเนี่ยนะครับพอติดเข้าไปเซ็ต50นะครับเซ็ต100แล้วครับเข้า MSCI เข้าฟุตซี่เนี่ยมันก็ส่งผลให้หุ้นมีฟรีโฟลต์ต่ำเนี่ยโดนไล่เข้ามานะครับโดนไล่ซื้อเข้ามาจากกองพวกอินเด็กซ์ฟันนะครับนะก็คือพวกที่ลงทุนนโยบายแบบพาสซีฟนะครับพอซื้อขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยหุ้นมันมีฟรีโฟลต์ต่ำจำนวนน้อยอยู่แล้วเนี่ย พอหุ้นมันมีจำนวนน้อยเนี่ยพอซื้อแล้วเก็บไว้นะครับนะหุ้นมันก็เลยไต่ขึ้นไต่ขึ้นเกินกว่าพื้นฐานไปแล้วพอพวกกองทุนที่เป็นactive fund นะครับนะก็คือกองทุนที่มีการซื้อขายไม่ได้อิงดัชนีเนี่ยนะครับพอเห็นพวกกอง passive เนี่ยนะครับราคามีการปรับขึ้นนะกองทุนเนี่ยปรับสูงขึ้นนะครับเพราะว่าตัวหุ้นของตัวเดลต้าที่เพิ่มสูงขึ้นกอง active ไปต้องเข้ามาซื้อด้วยนะครับตัวเดลต้ายิ่งทำให้มันเกิดการคอร์เนอร์หรือว่าทำให้หุ้นเนี่ยมันโดนซื้อเข้าไปจนราคาหุ้นเกินกว่าพื้นฐานไปเยอะนะครับนะดังนั้นนี่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะครับว่าทำไมดัชนีเซตเองจะต้องมีการพิจารณานะครับว่าเอ๊ะจะต้องมีการปรับเกณฑ์หรือเปล่านะครับ หุ้นที่เข้าไปในการคำนวณของดัชนีมาตรฐานต่างๆในเซต50เซต100หรือว่าเซตไฮดิเวนดิวนะครับเซต HD เนี่ยนะครับเพื่อให้มันเหมาะสมสอดคล้องมากขึ้นนะครับไม่ทำให้เกิดการบิดเบือนจากฟันดัมเบลท์ไปนะครับนะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็มีการศึกษานะครับนะก็จะได้ออกมาว่านะครับนะตัวหุ้นเนี่ยนะที่จะมีการประกาศเข้าเซ็ต50นะครับเซ็ต100หรือเซ็ต HD เนี่ยนะครับยังใช้เกณฑ์เดิมนะคือใช้เกณฑ์ market cap เกณฑ์ turnover แล้วก็เกณฑ์ free float นะคือ free float เนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า 20% ขึ้นไปนะก็จะได้สามารถจะเข้าไปในตัวหุ้นเซ็ต50เซ็ต100หรือเซ็ต HD ได้นะอันนี้คือชุดหุ้นนะยังประกาศเหมือนเดิมนะกลางเดือนมิถุนายนนะประกาศก็ใช้เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมนะครับประกาศช่วงกลางเดือนธันวาก็จะใช้ระหว่างเดือน1ถึงเดือน7ของปีถัดไปนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นชุดหุ้นนะคือชุดหุ้น Universe เนี่ย Investable เนี่ยตอนของตัวหุ้นเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่พอเอาเข้ามาแล้วในเกณฑ์ในหุ้นของในดัชนี Set 50 Set 100เนี่ยนะหรือ Set HD เนี่ยการให้น้ำหนักของกองทุนที่เรียนแบบดัชนีเนี่ยจะต้องมีการเอาแฟกเตอร์ก็คือ Free Float เนี่ยนะครับเข้ามาคูณด้วยนะครับเดี๋ยวเรามีภาพอีกภาพนึงให้ดูนะครับว่าสูตรการคำนวณเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างก็คือภาพนี้นะครับนะเดี๋ยวดึงขึ้นมานะครับนะก็คือนะครับเราจะใช้ตัวสีแดงเนี่ยนะฟรีโฟลต์เนี่ยเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับในเกณฑ์ของตัวการทำฟรีโฟลต์ adjusted market capitalization นะครับนะดังนั้นหุ้นที่มีฟรีโฟลต์ต่ำนะครับนะก็จะมีน้ำหนักนะครับใน set 50 set 100หรือ set HD เนี่ยนะน้อยลงนะหุ้นที่มีฟรีโฟลต์สูงนะครับก็จะมีน้ำหนักเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับมันก็แปลว่าตัวหุ้นเนี่ยนะครับเลือกแบบนึงนะแต่ตอนเอาเข้ามาในดัชนีแล้วเนี่ยนะครับนะเวลาให้น้ำหนักของกองทุนเนี่ยจะให้น้ำหนักอีกแบบนึงนะครับคือต้องอิงด้วยเกณฑ์ฟรีโฟลต์ด้วยซึ่งก็จะเป็นลักษณะเดียวกันมาตรฐานวิธีการเดียวกันกับที่ใช้กับพวก MSCI หรือดัชนีฟุตซี่นะครับเพื่อให้เห็นว่าตัวหุ้นที่มีฟรีโฟลต์ต่ำก็จะได้รับน้ำหนักตามไปด้วยนะจะได้มีผลกระทบกับดัชนีน้อยลงด้วยนะครับนะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนิดนึงนะสมมตินะครับนะถ้าใช้เกณฑ์เดิมกับเกณฑ์ใหม่นะครับอ่ะดึงขึ้นมานะครับนะเกณฑ์เอารูปเมื่อกี้ก่อนนะครับเกณฑ์เดิมกับเกณฑ์ใหม่เนี่ยจะแตกต่างยังไงบ้างนะครับสมมุติเราบอกว่านะครับตัวเดลต้าเนี่ยนะครับนะเข้าไปในเซ็ต50นะครับนะเมื่อปีที่แล้วเราใช้เกณฑ์เดิมนะเดลต้าเนี่ยเข้าไปในเซ็ต50แล้วเดลต้ามีมูลค่าตลาดเนี่ยประมาณ 10% นะของเซ็ต50นะครับ 10% ของเซ็ต50นะครับถ้ากองทุนเนี่ยมีเงิน100ล้านบาทนะครับกองทุนที่เรียนแบบดัชนีเนี่ยนะครับอินเด็กซ์ฟันมีเงิน100ล้านบาทนะครับ เดิมทีเกณฑ์เดิมเนี่ยนะครับเขาจะต้องซื้อเดลต้าเนี่ยเข้าไปในกองเนี่ยนะ 10% เลย 10% ก็คือ10ล้านบาทนะครับนะเพื่อจะสร้างให้เป็นเซ็ต50ของเขาให้ได้นะครับนะก็คือซื้อเข้าไป 10% นะ10ล้านบาทนะครับแต่เกณฑ์ใหม่ถ้ามีการ adjust free float แล้วนะซึ่งเดลต้าเนี่ยมี free float อยู่ประมาณ 20% นะครับคร่าวๆนะครับนะพอเอา free float เข้ามา adjust เนี่ยนะครับจริงๆมันต้อง adjust รวมทั้งหมด50ตัวนะตอนนี้ผมยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับถ้าเอา free float 20% มา adjust นะกับน้ำหนัก 10% เนี่ยนะครับเดลต้าเนี่ยอาจจะมีน้ำหนักเหลือในเซ็ต50แค่ 2%นะครับเอา 10% คูณ 20 เนี่ยอาจจะเหลือน้ำหนักแค่ 2% นะจากเดิมทีที่กองทุนเนี่ย100ล้านบาทต้องเข้าซื้อเดลต้า10ล้านก็จะเหลือแค่ซื้อ2ล้านบาทเท่านั้นนะเราจะเห็นได้ว่าน้ำหนักเนี่ยนะครับเมื่อคูณกับฟรีโฟลต์แล้วมันน้อยลง
นะครับพอน้ำหนักมันน้อยลงเนี่ยนะก็แน่นอนคุณก็จะไม่มีการไปต้อนหุ้นที่มีฟรีโฟลต์ต่ำทำให้ราคาผิดบิดเบือนฟันดาเมนทัลไปได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการคร่าวๆให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นการ adjust แบบนี้คือชุดหุ้นไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะแต่ว่าตรงมาตอนมันเข้ามาอยู่ใน index เนี่ยจะมีการปรับน้ำหนักให้ด้วยนะครับนะซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยตลาดจะเป็นคนประกาศออกมาอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวเรารอดูกลางเดือนมิถุนายนนะครับจะเป็นการประกาศชุดแรกนะครับ ทีนี้เรามาดูนิดนึงว่า impact แต่ sector เป็นไงในสไลด์ถัดมานะครับนะก็ง่ายๆเลยครับนะเซกเตอร์ไหนนะครับหรือกลุ่มไหนเนี่ยที่มีฟรีโฟลต์เยอะเนี่ยจะได้รับการปรับน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนเซกเตอร์ที่มีฟรีโฟลต์น้อยจะโดนถูกปรับลดน้ำหนักนะครับสูงนะครับที่เราวงมาให้ดูเนี่ยก็คือช่วงของครึ่งปีแรกนะครับ ของปีนี้เนี่ยนะครับที่จะมีการประกาศใช้ในช่วงครึ่งหลังของปีก็คือพูดง่ายเดี๋ยวเดือนมิถุนายนเขาจะประกาศเนี่ยนะครับเซกเตอร์ที่จะได้รับการปรับเพิ่มน้ำหนักมากที่สุดนะครับเนี่ยที่เราวงสีน้ำเงินไว้ข้างบนก็คือเซกเตอร์ฟินแลนเชียลนะครับคือกลุ่มแบงก์นั่นแหละนะแบงก์เนี่ยฟรีโฟลต์เยอะ 8-90% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟรีโฟลต์เยอะก็ได้ประโยชน์นะอันนี้คือรูปที่ตลาดเนี่ยมีการทำการศึกษานะครับซิมูเลตดูว่าถ้ามีการปรับจริงเนี่ยนะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับน้ำหนักของหุ้นกลุ่มแบงก์นะครับในตัวดัชนีมาตรฐานพวก Set 50 Set 100แล้วก็ Set HD เนี่ยนะฮะจะถูกปรับเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 15.4% นะครับเป็น 21.1% นะครับใน Set 50 Set 100พวกนี้นะครับส่วนน้ำหนักของกลุ่มเทคโนโลยีสีแดงที่วงไว้ข้างบนคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อ่ะแหละนะครับนะก็นำโดย Delta เป็นหลักเลยเพราะว่าอยู่ใน Set 50นะครับนะ ส่วน HANA KC ไม่ได้อยู่นะครับกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยนะครับนะน้ำหนักจะโดนลดลงจาก 12.4 นะครับเหลือ 9.7%นะครับคือพูดง่ายว่าน้ำหนักมันจะหายไปนะครับนะความมีอิทธิพลมันจะน้อยลงไปนะครับของตัวหุ้นนะครับจริงดัชนีมีเซตเนี่ยมีการคำนวณด้วยนะครับว่าถ้าเขามีการปรับเปลี่ยนตามนี้นะอันนี้กลุ่มนะลองไปดูแล้วกันมีหลายกลุ่มนะอย่างเช่นกลุ่ม property ก็โดนปรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับกลุ่ม resources เนี่ยก็อาจจะโดนปรับน้ำหนักลดลงบ้างนะครับนะเล็กน้อยแต่เราเน้นแต่กลุ่มหลักๆที่โดนเยอะที่สุดนะครับทั้งเพิ่มแล้วก็ลดมาให้ดูนะครับนะก็จะเห็นได้ว่าถ้าปรับอย่างนี้จริงๆเนี่ยตลาดบอกว่านะ turnover เนี่ยถ้าก็มีการใช้ครั้งเดียวเนี่ยมันจะสูงถึง 31%นะครับของการปรับดัชนีทั้งหมดเขาดูว่าผันผวนเกินไปนะครับก็คือพูดง่ายเลยว่าเทิร์นโอเวอร์ 31% เนี่ยถ้าเรามีกอง Index Fund ในตลาดเนี่ยนะครับนะที่เรียนแบบดัชนีเนี่ยนะ Set 50เนี่ยนะครับที่มี AUM หรือ Asset Under Management ทรัพย์สินภายใต้การบริหารเนี่ย 50,000 ล้านเทิร์นโอเวอร์ 31% ก็คือ 15,000 ล้านนะที่จะมีการปรับเปลี่ยนในช่วง2สัปดาห์ที่มีการประกาศตัว Set 50ชุดใหม่นะเขาบอกว่าเยอะไปนะเขาเลยขอแค่ครึ่งนึง effective ไปก่อนนะก็คือจะมีผลแค่ 15% นะครับก็คือสมมุติว่า Delta ต้องปรับจาก 10 เหลือ 2นะครับนะก็คือปรับลดลงมา 8% น่ะนะฮะจริงๆตอนครึ่งปีแรกปีนี้เนี่ยนะครับเดือนมิถุนาจะปรับแค่ครึ่งเดียวก่อนคือปรับ 4% ไปก่อนปรับลด 4% ก่อนแล้วก็ปีหน้าเนี่ยนะฮะที่จะประกาศตอนเดือนธันวาก็จะลดอีกแค่ 4% นะคือจะลด turnover ลงครึ่งนึงนะครับนะเพราะฉะนั้นเองก็จะไม่เกิดความผันผวนมากนะครับนะเพราะฉะนั้นเองตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราตามดูนะช่วงตอนนี้ยังไม่ต้องรีบนะครับนะเพราะว่ายังไม่ได้มีการปรับนะเดี๋ยวประกาศใช้จริงเนี่ยมิถุนายนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นการปรับพอร์ตแล้วก็จะมาดูกลยุทธ์กันว่ากลุ่มไหนจะได้ประโยชน์ยังไงบ้างนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหุ้นที่ได้เปรียบเสียเปรียบนะครับนะหุ้นที่ได้ประโยชน์นะครับนะเรียงมาให้ดูในตารางเนี่ย10หลักทรัพย์แรกสีแดงๆเนี่ยนะครับนะที่จะได้เพิ่มน้ำหนักมากขึ้นซึ่งเตรียมไว้นะครับนะใกล้ๆตอนที่เขาประกาศเดือนมิถุนายนเนี่ยก็เก่งกำไรซื้อหุ้นพวกนี้เข้ามาได้เพราะว่ากองทุนต้องมีการปรับพอร์ตนะครับเพิ่มน้ำหนักหุ้นพวกนี้เข้ามานะครับก็ไล่ลำดับเลยนะห้าลำดับแรกแล้วกันนะ BBL SCB KBank ปูนใหญ่ BDMS เนี่ยนะครับได้ประโยชน์นะครับรวมไปถึงเนี่ย CPO Intas CPN ปตท. Tisco นะเพิ่มน้ำหนักมากขึ้นด้วยนะครับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอยู่ด้านหลังครับนะอย่างเช่น BBL อ่ะ 2.3% เพิ่มน้ำหนักขึ้น 2.3 แปลว่าอะไรแปลว่าถ้ากองทุนIndex Fund เนี่ยนะในบ้านเราเนี่ยที่เรียนแบบ Set 50มี 50,000 ล้านนะกองทุนเนี่ยมีมูลค่าสินทรัพย์ 50,000 ล้านต้องเพิ่ม BBL เข้าไป 2.3% ก็ประมาณ 1,100 ล้านบาทคือพูดง่ายจะมีแรงซื้อภาคบังคับเข้ามาเนี่ยนะครับกับ BBL ประมาณ 1,100 ล้านบาทนะครับหรือปตท.เนี่ยเพิ่มน้ำหนักขึ้นมา 0.5% นะครับก็จะมีแรงซื้อนะครับเข้ามากับปตท.ประมาณ 200-300 ล้านบาทนะครับซื้อเพิ่มเข้าไปในพอร์ตนะครับนะทีนี้อีกรูปนึงนะครับเป็นรูปที่มีการลดน้ำหนักลงนะครับนะลดน้ำหนักลงตัวที่โดนเยอะที่สุดคือ AOT นะครับตามมาด้วย Delta นะครับแล้วก็ OR โดนลดน้ำหนักด้วยนะเพราะฟรีโฟลต์เขาต่ำนะครับแล้วก็กัฟแล้วก็แอดวานนะครับนะยกตัวอย่างเช่นนะครับเดลต้าเนี่ยนะครับเดลต้าโดนลดหนักลง 1.7% นะครับ 1.7% ก็แปลว่าถ้ากองทุนเนี่ยอินเด็กซ์ฟันนะในประเทศนะมี 50,000 ล้านนะนะครับก็ต้องมีการขายนะครับตัวของเดลต้าออกมาเนี่ยประมาณสัก900ล้านบาทนะ
900ล้านบาทเลยนะกับฟรีโฟลต์ต่ำๆด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเองก็เดลต้าเนี่ยนะเรามาระวังตอนนี้ลงมาต่อเนื่องนะอย่างที่เคยเตือนนะว่าเออโอ้โหมันขึ้นเกินพื้นฐานเดี๋ยวจะมีอีกช็อตหนึ่งนะเรื่องการปรับฟรีโฟลต์จะโดนอีกช็อตหนึ่งนะครับอันนี้เราพูดถึงเฉพาะของตัวเกณฑ์เซ็ต50เซ็ต100เซ็ต HD นะนะแต่ในที่สุดแล้วพวก MSCI ฟุตซี่หรือกองทุนอื่นๆเนี่ยนะที่ลงทุนใน Big Cap เนี่ยที่ไม่ได้เรียนแบบเซ็ต50ตรงๆเช่นพวกกองจัมโบ้25ของฐานไทยอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมีการลดน้ำหนักตามด้วยนะนะเพราะพวกนี้จะโดนอีกหลายช็อตนะไม่ใช่ที่พูดถึงน้ำหนักตามที่บอกทั้งหมดนะครับงั้นก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับกับหุ้นที่อาจจะโดนลดน้ำหนักนะส่วนหุ้นเพิ่มน้ำหนักเนี่ยนะครับก็น่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีนะในช่วงที่มีการประกาศก็ประมาณเดือนมิถุนายนนะครับเล็งๆไว้ช่วงนั้นนะเดี๋ยวเราบอกลูกค้าหรือนักลงทุนก็เตรียมตัวซื้อไว้ได้นะสำหรับตัวของการปรับฟรีโฟลต์นะครับ adjusted market capitalization นะ index ตัวใหม่ที่จะมีการประกาศในเร็ววันนี้นั่นเองนะครับนะนะแล้วก็สรุปแล้วเนี่ยนะครับนะตรงเรื่องการปรับอินเด็กซ์ตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีผลกระทบนะครับกับทางด้านของเป้าหมายดัชนีนะเรายังให้เป้าหมายดัชนีของเราที่ 1,640 จุดนะครับนะพี่เกษมบอกว่าตรงนี้เนี่ยเรายังมองการฟื้นตัวของกำไรปีนี้ยังโดดเด่นอยู่แล้วก็ชุดหุ้นที่เราให้เป็นท็อปพิกนะยังเป็นเหมือนเดิมคือ K-Bank นะครับ SCB นะครับสุภาลัยนะครับ PTTGC นะครับเมก้านะครับปตท.แมคโครTVO นะครับ Advance นะครับแล้วก็ CSG นั่นเองนะครับนะซึ่งจริงๆใน paper เรามีทำให้ดูหมดนะทั้ง Set 50ใครจะได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ Set 100ก็มีนะครับ Set HD ก็มีตัวหุ้นที่ได้ประโยชน์เสียประโยชน์นะก็เป็นลูกค้า CTSMB เราก็สามารถดู paper แล้วก็เห็นตัวหุ้นพวกนี้ได้หมดเลยนะครับนะอ่ะนั่นคือทั้งหมดของเรานะครับ